สวัสดีค่ะดิฉันสุปการวิทยาเสถียรเคยดีนิววันนี้จะขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่6พฤษภาที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองดานังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนานานาชาติย่าแฝกครั้งที่6ในการนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด The King of Thailand Virtual Award 2015ซึ่งในครั้งนี้ค่ะมีคนไทยได้รับรางวัลถึง3รางวัลนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยย่าแฝกค่ะเป็นประเภทผลงานภาคเกษตรกรรมนะคะงานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงหญ้าแฝกให้มีความทนเค็มมากขึ้นค่ะและ วันนี้เรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะและท่านยังเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนี้ด้วยเรามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.มาลีณ นครอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก่อนอื่นค่ะอาจารย์อยากทราบความรู้สึกอาจารย์ค่ะที่อาจารย์เปรียบเสมือนตัวแทนของคนไทยนะคะที่ได้นำพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเผยแพร่ที่ต่างแดนนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะนับเป็นรางวัลเกียรติยศในชีวิตในการทำงานวิจัยในชีวิตการรับราชการแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝกเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอาจารย์พอจะอธิบายวิธีการทดสอบความทนเค็มของหญ้าแฝกเป็นคร่าวๆให้เราฟังได้ไหมคะว่ามีการขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างค่ะการทดสอบความทนเค็มก็จะมีอยู่2ระยะก็คือระยะแรกเป็นระยะที่ทำในขวดทดลองโดยการเลี้ยงในอาหารที่เติมเกลือหลังจากที่ได้extraction ที่ทนที่สุดแล้วแล้วก็นำไปทดสอบในพื้นที่ดินเค็มที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ก็ได้1ปีแล้วแล้วก็จะมี2 extraction ที่ทนที่สุดก็คือ V12 กับ V23 ซึ่งยังรอดชีวิตอยู่ในขณะที่ต้นดั้งเดิมแหล่งพันธุกรรมดั้งเดิมตายแล้วค่ะแล้วข้อดีที่หญ้าแฝกมีความทนเค็มมากขึ้นนะคะคือข้อดีมีอะไรบ้างคะอาจารย์คือเนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่ทนเค็มได้น้อยแต่มีลักษณะดีที่มีรากลึกแล้วก็แข็งแรงใช้ในการป้องกันการพังทลายของดินนะคะถ้ามีความทนเค็มมากขึ้นก็จะสามารถนำไปปลูกร่วมกับพืชปลูกเพื่อให้ลดระดับน้ำเค็มใต้ดินให้ลดต่ำกว่าระดับรากของพืชปลูกซึ่งจะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับพืชปลูกได้ซึ่งจะทำให้พื้นที่ดินเค็มสามารถสร้างผลผลิตได้นะคะซึ่งก็จะสนับสนุนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงดินและแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมค่ะจะเป็นคล้ายๆที่เหมือนโครงการแกล้งดินหรือเปล่าคะอาจารย์คล้ายๆกันไหมคะอาจจะต่างกันหน่อยตรงที่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการไปแกล้งดินแต่ว่าหาใครที่จะสามารถไปอยู่ในดินเค็มได้ที่มีความทนทานพอมากพอที่จะไปอยู่ในดินเค็มมีข้อสงสัยค่ะอาจารย์ว่าเวลาที่เราจะขยายพันธุ์หญ้าแฝกไปปลูกตามพื้นที่ต่างๆของประเทศเนี่ยทำไมถึงเราไม่สามารถขยายพันธุ์โดยที่เมล็ดได้ทั้งๆที่การขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนี่ยเป็นการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะเนื่องจากว่าหญ้าแฝกเนี่ยไม่ค่อยติดเมล็ดหรือถ้าติดเมล็ดก็จะไม่มีการพักตัวคือมันจะงอกเลยนะคะบางครั้งเราพบมันงอกอยู่บนรวงช่อดอกค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแพร่กระจายหลังจากที่ตกลงมาบนดินแล้วมันจะไม่ผ่านฤดูกาลไปยาวนานมันจะงอกขึ้นมาถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็จะตายไปนั้นก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับวัชพืชค่ะก็จะไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะส่วนใหญ่ก็คือใช้การแยกหน่อค่ะพอแยกหน่อเสร็จแล้วเราก็ค่อยกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของประเทศถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆและก็นักวิจัยที่กำลังทำผลงานวิจัยตอนนี้ด้วยค่ะเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเหมือนกับอาจารย์ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับนักวิจัยรุ่นน้องนะคะก็คื
อย่าท้อแท้หากประสบพบผ่านอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันอุปสรรคก็จะมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทุนวิจัยซึ่งจะมีอยู่น้อยแล้วก็ลดลงเรื่อยๆรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยพื้นฐานซึ่งจะได้รับการสนับสนุนน้อยมากหรือถ้าหากมีความท้อแท้เกิดขึ้นก็อย่าทอดทิ้งหรืออย่าละทิ้งอย่าเลิกการทำวิจัยแล้วทำงานอย่างต่อเนื่องวันนึงก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเคอร์ดี้ในวันนี้นะคะค่ะยินดีค่ะสำหรับเคอร์ดี้นิววันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะI'm not sure if I'm going to be able to do that.